ประสาทกัดกว้างแล้วเธอไม่ยอมทำอะไรระวังหมดอายุระวังเดินเดินตามความฝันแล้วเธอก็ทำครึ่งครึ่งกลางกลางระวังหมดอายุอยากเก่งแบบพี่ป๊อแต่เจอปัญหาเธอก็ป๊อดระวังหมดอายุยังทำเธอทำติดแต่เธอไม่คิดทำอะไรรอวังหมดอายุอายุอิสระเป็นของเรามีอะไรยังค้างจะใส่ให้จบชีวิตมันไม่ยืนยาวคิดอะไรก็ทำมันก่อนจะสายรอพรสวรรค์รอไปวันวันไม่ทำอะไรระวังหมดอายุสวัสดีค่ะผมนายกฤษฎรศิริพักดิฉันนางสาวชนิสาผาสุขค่ะพวกเราครูกศน.อำเภอดำเนินสะดวกนะคะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในหัวข้อเรื่องเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับครูก้อยครับค่ะเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรเหรอครับค่ะความหมายของเจตคติสำหรับทางด้านวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็คือหมายถึงบุคคลที่มีลักษณะหรือบุคลิกภาพนะคะที่แสดงว่ามีวิธีการคิดท่าทางนะคะหรือพฤติกรรมที่แสดงต่อเนื้อหาวิชาและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นะคะครูแฟงครับผมค่ะนอกจากนั้นนะคะเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความรู้หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประกอบการพิจารณาการที่ปัจจุบันเนี่ยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าจากเดิมนะคะก็จะมีการค้นพบความรู้ใหม่ๆอีกมากมายนะคะดังนั้นนอกจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วนั้นนะคะครูแฟงเราจำเป็นจะต้องมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์คือการเกิดความอยากรู้อยากเห็นเป็นคนช่างสังเกตนะคะอย่างเช่นเราอยากรู้อะไรซักถามอะไรเนี่ยเราต้องหาคำตอบตรงนั้นให้ได้ค่ะครูแฟงครับผมค่ะเออผมเคยได้ยินมาว่าเจตคติและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีด้วยกัน6ประการใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทั้งหมด6ประการด้วยกันนะคะตอนนี้ครูแฟงยังอยากรู้ใช่ไหมคะว่า6ประการเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมอยากรู้เลยครับค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่า6ประการนี้มีอะไรกันบ้างเชิญเลยค่ะครับเจตคติทางวิทยาศาสตร์มี6ประการดังนี้1มีความอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นได้แก่ 1.1 มีความพยายามที่จะสอดแสวงหาความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้ที่มีอยู่เดิม 1.2 ตระหนักถึงความสำคัญของการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม 1.3 ช่างซักช่างถามช่างอ่านเพื่อให้ได้คำตอบเป็นความรู้ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 1.4ให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญในชีวิตประจำวัน 2. มีใจกว้างมีใจกว้างคือ 2.1 ยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์และยินดีให้มีการพิสูจน์ตามเหตุผลและข้อเท็จจริง 2.2 เต็มใจที่จะรับรู้ความคิดใหม่ๆ2.3 เต็มใจที่จะเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นให้แก่ผู้อื่น 2.4 ตระหนักและยอมรับข้อจำกัดของความรู้ที่ค้นพบในปัจจุบัน 3. มีความซื่อสัตย์และมีใจเป็นกลางกล่าวคือ 3.1 สังเกตและบันทึกผลต่างๆโดยปราศจากความลำเอียงหรืออคติ3.2 ไม่นำสภาพสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการตีความหมายผลงานต่างๆทางวิทยาศาสตร์ 3.3 ไม่ยอมให้ความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวมามีอิทธิพลเหนือการตัดสินใดๆ 3.4 มีความมั่นคงหนักแน่นต่อผลที่ได้จากการพิสูจน์3.5 เป็นผู้ซื่อตรงอดทนยุติธรรมและละเอียดรอบคอบ 4. มีความเพียรพยายาม 4.1 ทำกิจการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์ 4.2 ไม่ท้อถอย
เมื่อการทดลองมีอุปสรรคหรือล้มเหลว 4.3 มีความตั้งใจแน่วแน่ต่อการสอบแสวงหาความรู้ 5. มีเหตุผล 5.1 เชื่อในความสำคัญของเหตุผล 5.2 ไม่เชื่อโชคลางคำทำนายหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ไม่สามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้5.3 แสวงหาสาเหตุของเหตุการณ์ต่างๆและหาความสัมพันธ์ของสาเหตุนั้นกับผลที่เกิดขึ้นได้ 5.4 ต้องการที่จะรู้ปรากฏการณ์ต่างๆนั้นเป็นอย่างไรและทำไมจึงเป็นอย่างนั้นหกมีความละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ6.1 ใช้วิจารณญาณก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ 6.2 ไม่ยอมรับสิ่งใดว่าเป็นความจริงทันทีถ้ายังไม่มีการพิสูจน์ที่เชื่อถือได้ 6.3 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและการสรุปที่รวดเร็วเกินไปครับก็จากการที่ได้เรียนรู้นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทางก้อยในหัวข้อเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็สรุปได้ว่าเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้สึกนึกคิดความเชื่อของบุคคลที่มีต่อวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้เนี่ยเป็นผลจากการที่เรากระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาจนทฤษฎีนั้นน่ะสามารถใช้ได้จริงนะครับและยังเป็นทฤษฎีที่สามารถนำไปวัดผลได้ครับใช่แล้วค่ะครูแฟงนะคะได้สรุปไปเบื้องต้นแล้วนะคะเกี่ยวกับเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของเรานะคะแล้วนักศึกษาล่ะคะเรียนรู้ไปกับพร้อมครูก้อยและครูแฟงเป็นยังไงบ้างคะเรียนรู้ไปหวังว่านักศึกษาทุกคนนะคะคงจะเข้าใจเกี่ยวกับเจตคตินะคะเชิงวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะคะครูแฟงค่ะเมื่อสักครู่นะคะครูแฟงนะคะก็ได้สรุปเกี่ยวกับเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ให้พวกเราฟังกันแล้วนะคะนักศึกษาก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูก็จะขอฝากใบงานนะคะให้กับนักศึกษาได้ไปลองทำกันนะคะเรามาฟังโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะให้นักศึกษานะคะสรุปหัวข้อของเจตคติวิทยาศาสตร์นะคะมาพอเข้าใจค่ะครับข้อที่2 นะครับจากที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ไปแล้ว6หัวข้อเนี่ยให้นักศึกษานะครับยกตัวอย่างมา3หัวข้อครับหัวข้อใดก็ได้พร้อมยกตัวอย่างประกอบครับค่ะจากนั้นเสร็จแล้วนะคะส่งมาที่นะคะ Facebook กศน. อำเภอดำเนินสะดวกของเรานะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมส่งกันมานะคะนักศึกษาส่งมานะคะมีรางวัลมอบให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะครูแฟงและครูก้อยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ